ับคุณผู้ชม FC มวย Today ทุกท่านครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ค่ายน้ำแป๊ะมีนบุรีครับผมอยู่ย่านนวลจันทร์เพื่อที่จะมาหาเน็ตไอดอลชาวกัมพูชาที่จะขึ้นชกในรายการ20นี้ซึ่งตอนนี้เหมือนเขาจะย้ายแล้วมาเป็นเน็ตไอดอลเมืองไทย นะครับเพราะว่ามีข่าวนะครับลงโซเชียลพูดถึงเขาบ่อยมากนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็อยู่กับกาก้ากาก้าทักทายกับ FC แฟนมวยหน่อยสวัสดี FC ทุกท่านครับผมนะครับกาก้าครับความพร้อมตอนนี้กาก้าเป็นยังไงบ้างก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวใกล้วันก็ไปเร่งทีนะครับแต่เรื่องน้ำหนักไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่น่ามีครับเนาะขึ้นมาประกบมาเป็นคู่เปิดรายการเลยนะกาก้ากับเพชรโฟกัสศึกเดียวกันแต่ไม่เคยเจอกันครับน้องเขาก็ลั่นออกสื่อมาว่าอยากเจอกาก้าครับตรงๆถ้าผมได้ต่อยรายการสักรายการให้เลือกผมอยากเจอพี่กาก้าน้องบอกมางี้อยากบอกน้องว่าไงก็ได้เจอแน่ครับวันที่20นี้ครับผมแล้วมีความคิดอยากเจอน้องไหมก็ตอนแรกน้องเขาประกบให้เจอเมื่อวันที่9เดือนที่แล้วครับแต่น้องเขาถอนครับครับก็เลยได้มาเจอกันวันที่20เดือนนี้ครับครับผมซึ่งเราก็คิดว่าด้วยการได้เจอกับน้องอ่ะพูดถึงให้อันเนี้ย FC แฟนมวยเขาก็เป็นไปได้ได้เจอกันแล้วก็อยากเห็นอยากดูแล้วเรามองคู่ของเราว่าไงบ้างก็น่าจะสนุกครับผมแต่ผมไม่ประมาทน้องเขาครับน้องเขาสดด้วยครับเป็นรุ่นน้องหลายปีไหมไม่รู้ครับของน้องเขาน่าจะ18 19มั้งผมไม่แน่ใจนะผม24เข้า25สดบทเก๋าหรือว่าเก๋าจะสอนสดคิดว่าก็น่าจะเก่าดีกว่าครับกระดูกไม่ได้มีไว้ต้มซุปนะครับกระดูกไม่มีไว้ต้มซุปเอาไว้ทำอะไรครับกระดูกเอาไว้ทำอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็พร้อมแน่แหละพร้อมแน่แหละคือกาก้านี่พูดถึงตอนนี้คุณเนี่ยกำลังจะกลายเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ FC คิดว่าแบบเฮ้ยคุณแม่งเริ่มเก่ากระดูกเก่าประสบการณ์นะแล้วความประมาทพอคุณประมาทลดลงอ่ะคุณดูแบบเอ้ยโหดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นอ่ะเอาจริงๆคนก็ชอบในมุมนี้นะมันทำให้ลบภาพกาก้าแบบมุมเด็กๆมุมวัยรุ่นไปเลยเนาะรู้สึกไงตัวเองบ้างตอนนี้ก็รู้สึกอย่างที่เขาคิดไหมอย่างที่เขาคิดงี้ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่คือมัดมวยมันประมาทมันไม่ได้จริงๆครับคือมันไม่เข้าใครออกใครถ้าเราประมาทครับถ้าเลยเราไม่ประมาทดีกว่าด้วยความที่ผมเคยประมาทเหนือเพชรด้วยครับตอนที่ผมชกไม่รอบก็คือถ้าผมชนะไฟนั้นถ้าผมไม่ประมาทผมได้เข้ารอบ4คนไปแล้วแต่ผมประมาทนะครับนี่มันก็เลยเป็นบทเรียนให้ผมจำมาว่าชกมวยอย่าประมาทนะถึงเราจะได้เหนือกว่าหรือไม่เหนือกว่าแล้วก็ห้ามประมาทครับนั่นแหละครับก็ด้วยความบทเรียนที่น้องได้รับนะครับกาก้าก็เรียนรู้แล้วอย่างที่ผมบอกครับนี่คือประสบการณ์แหละถึงน้องจะบอกว่าเอ้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาพูดออกมามันก็คือทำให้เขารู้ว่าเขามีประสบการณ์ตรงนี้แล้ววันนี้กาก้าเราจะขึ้นไปพิสูจน์ฝีมือบนเวทีราชดำเนินวันที่20นี้กาก้าฝากถึง FC แฟนมวยชวนให้ไปดูมวยที่ราชดำเนินหน่อยสิก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับวันที่20ช่วยเข้าไปเชียร์ที่สนามกันเยอะๆนะครับผมและการมีคู่มวยใหญ่ๆเพียบเลยครับผมใช่ครับเอาทีนี้พูดถึงคนที่เขาไม่เคยตีตั๋วเลยนะเอาเนี้ยเคยเห็นนะคนที่เขาไม่เคยเข้าสนามมวยเลยบอกให้เขาชวนเขาไปสนามมวยจะบอกว่าไงก็ลองเข้าดูครับแล้วจะได้รู้ว่าความสนุกความตื่นเต้นมีอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินครับครับผมวันนั้นก็จะมีเพื่อนร่วมชาติอีกหนึ่งคนคือแซนระเดชครับผมแฟนมวยอะไรหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแซนระเดชแซนระเดชเป็นใครอะไรยังไงก็กล้าเล่าให้ฟังหน่อยดิเขาเป็นมวยประเทศผมนะครับก็เขาชกมวยตั้งแต่เด็กเหมือนกับผมเนี่ยครับแต่ประสบการณ์ไม่ต้องหายห่วงครับผมฝีมือมาสูตรผมดูแล้วอาจจะดูดีกว่าเกาะเต่าด้วยครับว้าวนี่นะครับผมก็เพื่อนร่วมชาติด้วยกันด้วยนะก็เชียร์เพื่อนนี่เป็นรุ่นเพื่อนกันเนาะแทบจะแบบอายุพอๆกันรุ่นๆกันเอาละครับนี่ก็เป็นการอัปเดตความพร้อมของกาก้านะที่จะเจอกับเพชรโฟกัสในรายการยูมวยครับศึกรวมใจคนรักมวยไทย20มิถุนายนนี้โอ้ราคาบัตรพิเศษมากๆนะล็อก3 300ล็อก2 500ว้าวเงี้ยแจ๋วนะทุกคนต้องมาดูมาเชียร์กาก้านะต้องเข้ามาครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณกาก้านะขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com